สลับร่างกับน้องอารัวทีละดอกแล้วกันฮะอเล็กทีละเดชฮะก็อยากเป็นหนุ่มตีกับเขาสักวันนึงนะครับว่าดูซิว่าจะเป็นยังไงอยากเป็นพี่นุ้ยอ่ะอยากเป็นแบบทำผมทรงกะลาครอบสีบรอนสีทองดูแล้วก็อยากมีความรู้สึกว่าเออพี่เขาจะแฮปปี้ขนาดไหนเพราะพี่เขาเป็นคนตลกมากอ่ะแล้วเราก็ชอบแบบอยู่กับคนแบบอย่างเงี้ยคนที่แบบทำให้แบบโลกสดใสอะไรเงี้ยก็อยากจะลองเป็นพี่เขาดูอยากสลับกับอาตุ๋ยอาตุ๋ยเขาเป็นคนแบบที่เราเห็นกันนะคะก็คือเขาเป็นคนร่าเริงตลกอะไรเงี้ยแล้วก็อยากจะลองแบบไปแบบไปใช้ชีวิตแบบอาตุ๋ยบ้างวันหนึ่งว่าแบบเอออยากรู้ว่าภายนอกที่เราเห็นว่าคนที่แบบเฮ้ยมีแต่รอยยิ้มสร้างเสียงร้องให้ทุกคนเนี่ยในวันหนึ่งที่เขาทำงานเขาเป็นยังไงเขาอาจจะแบบเจอเรื่องเครียดอาจจะแบบไม่ได้แบบมีแต่เสียงคอร์ล็อแบบที่เราเห็นเสมอไปก็ได้ก็อยากจะรู้เหมือนกันเล็กไม่มีวันอยากสลับกับพี่เกรซหรอครับ อยากสลับกับพี่บุ๋มฮะพี่บุ๋มบูมกับเพราะว่าคือเล็กเห็นพี่บุ๋มทำงานเขาบางทีก็เครียดมากบางทีก็แบบสนุกมากอะไรก็เลยอยากจะรู้ว่าการทำเนี่ยมาเลยเดินมาการทำงานแบบปุ้มกับแบบพี่บุญเนี่ยมันเหนื่อยมันสนุกมันเครียดมันอะไรมากแค่ไหนก็ขอฝากละครเรื่องนี้ด้วยนะคะขอเป็นเจ้าสาวสักครั้งให้ชื่นใจเร็วๆนี้เรากำลังจะได้ชมนะคะว่าตอนนี้กำลังเข้าห้องตัดอย่างขมักขม้นเลยค่ะแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะคะครับผมเย้ Every final gown is to be made with love because made to be one for loveเพราะคุณพ่อจรัญขอให้อาสัญญาว่าจะดูแลวีว่าอาก็แค่ทำตามสัญญาก็ทำดีเพื่อจะหวังทรัพย์สินของวันนั้นดำรงแต่งงานกันนะพอแม่ไม่มีเงินแสนล้านอยู่ในกระเป๋าเธอมันก็แค่ผู้หญิงที่น่าเบื่อไม่มีใครเขาอยากที่เธอมาเป็นเมียหรอกต่อให้ผมต้องแลกด้วยชีวิตของผมแล้วให้วีว่าฟื้นกลับมาหาผมอีกครั้งผมก็ยอมอ